มีคำถามขออนุญาตสอบถามอ้าววิทยากรเริ่มถามกันเองโอเคค่ะเดี๋ยวมีคนในห้องจะถามเดี๋ยวให้อาจารย์องอาจก่อนอ่ะอาจารย์องอาจว่าเลยขออนุญาตสอบถามครับสมมตินะเมื่อกฎหมายเมื่อก่อนหน้านี้ดอกเนี่ยคือสมุนไพรคือยาเสพติดประเภทที่5ถูกไหมแต่กฎหมายชุดหน้าปัจจุบันเนี่ยสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% คือยาเสพติดใช่ไหมมันคือสิ่งเดียวกันวิสาหกิจครอบครองได้ณเวลานั้นมีใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดประเภทที่5ตอนนี้สมมติว่าเราต้องการครอบครองยาเสพติดประเภทที่5ที่เป็นสารสกัด 0.2% ประเด็นของอาจารย์องอาจก็คือdefinition หรือความหมายของการเป็นยาเสพติดมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเดิมเนี่ยใครถือครองดอกก็ถือว่าถือครองยาเสพติดแต่นาทีนี้การถือครองดอกไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้วแต่มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้ใบอนุญาตในการถือครองยาเสพติดไปคำถามเขาก็คือว่าถ้าวันนี้มีน้ำมันที่มี THC มากกว่า 0.02% ในมือของวิสาหกิจชุมชนเขาจะยังถือครองสิ่งนี้ได้หรือไม่อันนี้ค่ะจะต้องดูเรื่องกฎหมายเสพติดอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนตัวใบอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนไปถูกไหมคะอาจารย์องอาจอย่าเพิ่งไปทำนะคือต้องกลับขออภัยเพราะว่าเดิมช่อดอกอะค่ะมันเป็นถูกไหมคะตอนนี้มันเฉพาะตัวสารสกัดต้องดูตรงสุดเสพติดค่ะว่าเขาจะให้เปลี่ยนหรือว่าเขาจะให้ใช้ใบเดิมใช่แต่คือของส่วนของกองสมุนไพรอะค่ะมันคือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกตลาดแล้วมันจะไม่ใช่ตัว raw material ใช่ไหมคะเราไม่ใช่ raw material ไม่ใช่ intermediate raw material ใช่ไหมเราดูที่ตัว finished product เลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยเชิญท่านผู้ฟังเลยค่ะดิฉันดร.เภสัชกรหญิงวาสินาธานีนะคะจะเรียนถามน้องที่มาจากอย.นะคะคือในกรณีที่อย.บอกว่าอนุญาตให้ตั้งโรงงานสกัดสารนะคะอยากจะทราบว่าคุณมีเกณฑ์อะไรบ้างออกมาชัดเจนไหมว่าอุปกรณ์แลบหรือในการสกัดนั้นน่ะจะต้องใช้อะไรบ้างมีให้อย่างคะค่ะขออนุญาตตอบนะคะถ้าเกิดสังเกตตัวสไลด์อยู่2สไลด์กฎหมายของเราอะค่ะออกเป็นชั้นประกาศกระทรวงกำหนดเรื่องของรายละเอียดสถานที่ในการผลิตตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะทีนี้ด้วยตัวนิยามของตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะค่ะมันจะรวมไปถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนั้นนะคะกำหนดรายละเอียดไว้ทั้งหมดค่ะว่าการผลิตนะคะในรูปแบบใดนะคะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรนะคะคือเราสั้นๆนะคะว่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยค่ะแบ่งตามความเสี่ยงของกรรมวิธีการผลิตนะคะแบ่งเป็นเสี่ยงสูงนะคะกับเสี่ยงไม่สูงมาตรฐานคนละมาตรฐานกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องข้อกำหนดต่างๆจะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องfacility ต่างๆนะคะจะอยู่ในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนั้นค่ะแต่อันนั้นมันเป็นกฎหมายสำหรับยาสมุนไพรถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของยาที่เป็น finished product ที่เป็นยาแผนปัจจุบันล่ะคะคนละกฎหมายกันค่ะณวันนี้ค่ะเรามีกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งตัดตัวยาพัฒนาจากสมุนไพรกับยาแผนไทยแผนจีนหรือว่ายาตามองค์ความรู้อะค่ะตัดออกมาจากพรบยาย้ายมาไว้ที่พรบแผนสมุนไพรทั้งหมดแล้ววันนี้ค่ะเราพูดภายใต้บริบทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะอันนั้นขึ้นง่ายค่ะเท่าที่ดูนะคะเพียงแต่คุณมี reference จากอะไรล่ะหนังสือโบราณหรืออะไร so and so มาก็จดทะเบียนกันได้นะคะหรืออย่างผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ก็มันลักษณะเหมือนกับการจดแจ้งแต่ในเชิงของพี่ถ้าเราจะใช้เพื่อการรักษาจริงๆอย่างเป็นต้องแรกเราใช้สารสกัดเพื่อรักษามะเร็งนะคะหรือเราใช้สารสกัดเนี่ยมาทำนาโนผ่านออกไปให้ปฏิกิริยามันเล็กลงไปอีกแล้วสามารถที่จะทำเป็นเฮสเพื่อที่เราจะสูบเพื่อที่รักษาเชื้อโควิดที่ลงปอดได้อย่างนี้นะคะอันนั้นน่ะทางอย.ได้มีกฎเกณฑ์หรือยังคะ
ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราไม่ใช่มีแค่ยาโบราณอย่างเดียวหรือไม่ใช่มีแค่ traditional medicine อย่างเดียวหรือยาตามความรู้อย่างเดียวนะคะเรามียาตามองค์ความรู้แบ่งเป็นแผนไทยแผนจีนนะคะที่มีการตั้งสูตรนะคะหรือว่าตั้งสูตรตามองค์ความรู้นะคะอีกหมวดนึงนะคะเรามียาพัฒนาจากสมุนไพรค่ะตัวยาพัฒนาจากสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะก็คือยาวิจัยนะคะไม่ว่าผู้ประกอบการอยากจะใช้รูปแบบไหนเรามีหลักเกณฑ์ชัดเจนค่ะว่าเอกสารที่จะต้องขึ้นทะเบียนกลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพรเนี่ยค่ะจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะสมมติว่าวันนี้นะคะต้องการใช้สารสกัด CBD นะคะในการรักษาโรคพาร์กินสันเรามีช่องทางให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนภายใต้หมวดของยาพัฒนาจากสมุนไพรเอกสารที่ใช้ค่ะจะเป็นเอกสารงานวิจัยนะคะไม่ใช่เอกสารจากยาตามองค์ความรู้คนละหมวดกันค่ะเรามีเรียบร้อยแล้วค่ะมีเกณฑ์อยู่ใช่ไหมก็คือสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์เลยคืออันนี้เราใช้เหมือนกับเป็น literature reference ใช่ไหมคะไม่ใช่การทดลองในมนุษย์เซซว่า clinical trial กี่คนกี่คนอะไรอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะคือพอพูดแล้วมันจะลงลึกไปเลยนะคะตัวยาพัฒนาจากสมุนไพรเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกความเสี่ยงสูงกลุ่มที่2ความเสี่ยงไม่สูงนะคะข้อมูลที่ใช้ค่ะเรามีตั้งแต่เรื่องของ literature review จนไปถึงเรื่องการศึกษาวิจัยนะคะเฟส1 2 3 4มีครบหมดค่ะถ้าเกิดดูในไกด์ไลน์ก็จะเป็นรายละเอียดค่อนข้างเชิงลึกมากๆทีนี้ต้องอย่างที่บอกค่ะก็คือต้องมีการจัดประเภทผลิตภัณฑ์โดยกองก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการตั้งใจเนี่ยค่ะอยากจะเป็นอะไรนะคะเราอะค่ะจะได้บอกผู้ประกอบการให้ว่าเอกสารที่ใช้เนี่ยค่ะต้องใช้งานวิจัยนะคะใดๆบ้างนะคะก็เรามีรองรับทั้งหมดแล้วอะค่ะเราดำเนินการมา2ปีกว่าแล้วค่ะก็เท่ากับว่าเราจะต้องบอกก่อนว่าเราจะไปใช้กับอินดิเคชันไหนถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าอย่างอีกเรื่องนึงนะคะคาใจอยู่คือในการที่จะใช้สารที่จะนำเข้าไปในปอดที่ได้ดีนะคะอย่างเราก็เห็นอย่างชาวบ้านใช้บ้องสูบนะคะซึ่งมันก็อันตรายแล้วเพราะสารมันก็ไม่ได้สกัดแล้วก็ไม่ได้เพียวพอแต่ตอนนี้ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ห้ามนำเข้าเวฟทราบใช่ไหมไอ้เครื่องสูบนะคะ VAPE เวฟค่ะเครื่องสูบค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ได้ไหมคะที่จะนำเข้ามาเพื่อจะนำสารอันนี้เข้าไปสูบเข้าไปในปอดของเราได้โดยไม่ต้องไปอาศัยบ้องแบบโบราณแบบนั้นน่ะจะขออนุญาตท่านผู้ฟังอย่างนี้ดีไหมคะว่าในประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอรับไว้แล้วก็เดี๋ยวจะถามต่อไปเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังอาจจะยังไม่อนุญาตแต่ในอนาคตเมื่อเราค้นพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพได้มากขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายต่อไปนะคะขออนุญาต เรียนแบบนี้ละกันแล้วก็จะรับข้อคำถามไปเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ปรึกษากันในทีมงานนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะก่อนจะปิดเวทีประเด็นสุดท้ายถามเองอีกแล้วเพราะว่าเสียดายโอกาสอาจารย์ชนทิชาอยู่อย่างนี้จะถามว่าถ้าวันนี้เกษตรกรจะส่งออกดิฉันยังไม่ทิ้งเรื่องส่งออกนะถ้าเขาทำดอกแห้งหรือเขาทำเป็นผงอาจารย์ยังเป็นหน่วยงานที่รับรองไหมคะหรือจะต้องไปในรูปแบบไหนถึงจะไปหาอาจารย์ในส่วนของการออกใบรับรองสุขภัณฑ์ในพืชกรณีส่งออกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกประเทศเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นพืชต้องเป็นชิ้นส่วนยังต้องเห็นว่ามันคืออะไรใช่ไหมพืชหรือผลิตผลพืชเช่นเมล็ดเช่นใบก็คือแห้งได้แต่ต้องอยู่ในรูปลักษณ์เดิมจะไม่ถูกแปรรูปไปเป็นผงเป็นอะไรอย่างนี้หรือเป็นปั้นๆอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ซื้อเราอนุญาตส่งออกได้เรายินดีส่งออกนะคะแต่ถ้าประเทศผู้ซื้อบอกว่าสมมติว่าผงจากใบกัญชาที่บดละเอียดเขาอาจจะสมมติเขามีการควบคุมบางประเทศอาจจะมีการควบคุมในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าเอ๊ะเป็นผงนี้นั่นหรือไม่เขาก็อาจจะดูว่าเก็บรักษาอย่างไรนะคะว่ามีแมลงศัตรูพืชในที่อยู่ในโรงเก็บของเขามีแมลงที่ก่อให้เกิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแมลง
หรืออาจจะให้รับรองว่าใบนั้นน่ะมีโรคอะไรที่ติดอยู่กับใบที่บดสมมติว่าบดแล้วสดเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ถ้าบดแล้วอบแห้งผ่านกระบวนการเรียบร้อยเหมือนจะเป็นอาหารสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ซื้อเป็นหลักซึ่งถึงได้ย้ำตอนแรกนะคะว่าต้องดูเงื่อนไขของประเทศผู้ซื้อโดยผู้ส่งออกก็จะติดต่อกับผู้ซื้อที่ต่างประเทศที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดต้องขอบคุณอาจารย์นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมวิทยากรเราวันนี้นะคะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ทางไกลแล้วก็อยู่ในงานของเรานะคะขออนุญาตส่งคืนเวทีให้กับพิธีกรกลางค่ะ